สวัสดีครับจากร้านคนดนตรีนะครับวันนี้เรามานำเสนอลำโพงบลูทูธคาราโอเกะตัวนี้ออกแบบมาสำหรับร้องเพลงเลยนะฮะเรียกเลยว่าพกพานะครับมีหูหิ้วเป็นลำโพงทรงวินเทจนะฮะชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เอาไปร้องกลางทุ่งนาได้เลยนะหรือจะร้องกันในห้องในบ้านปาร์ตี้ต่างๆนานานะครับผมตัวนี้หัวชาร์จเป็นไทป์ซีด้วยนะครับผมหน้าตาอย่างเงี้ยทองๆอย่างนี้เลยครับโคตรสวยครับพี่น้องครับนะเดี๋ยวมาดูซุ้มเสียงกันนะฮะมีไมโครโฟนให้2ตัวด้วยกันนะครับชาร์จแบตร้องได้ทั่วถึงกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาคอนเนคกันเลยเสียงแม่งดีแค่ไหนนะครับพี่น้องมาฟังกันนะจ๊ะคอนเนคแพดเดี๋ยวเทสเสียงก่อนไม่เปิด iPad เลยเพราะเดี๋ยวร้องโชว์ด้วยนะไมโครโฟนนะฮะ2ตัวตัวที่1ตัวที่2ตัวที่2นะครับแล้วก็ปรับแอคโคปรับเสียงไวได้ตามที่เราต้องการเลยนะฮะมีคนเห็นเธอที่เยอรมันซุ้มเสียงเป็นไงครับดูฮะเสียงเป็นดีมากนะครับมีลูกนับกัน2คนเธอทิ้งครอบครัวครอบครัวเก่ามันคนจนตามหากะบ่เห็นสนมีคนไปเจอที่เยอรมันเธอสั่งความมาหาอายกับลูกเดี๋ยวนี้เธอมีความสุขไม่ทุกข์เหมือนอยู่กับฉันคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเราไปร้องคาราโอเกะกันเลยนะฮะสมัยนี้นะครับร้องคาราโอเกะกันได้ใน YouTube นะฮะเรียกได้ว่าพิมพ์เพลงร้องกันได้ที่นี่เลยนะครับเรามาดูกันนะเพลงอะไรดีกลัวโดนลิขสิทธิ์แล้วกันเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะเอาเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวร้องโชว์นิดนึงเพลงลูกทุ่งมาปรับแอคโคเพิ่มนิดนึงนะฮะหวานหวานหน่อยนี่ครับเรียกได้ว่ามีความสุขได้กับเสียงเพลงเลยนะฮะหวานๆแบบนี้นะครับนี่ฮะไมโครโฟน2ตัวร้องกับเพื่อนร้องกับญาติพี่น้องที่บ้านได้เลยเดี๋ยวมาดูกันครับจะเอาไปต้องด้วยร้องห้ามตาคงน้องชาวบ้านจะมาหน้าไปนานหลายปีแล้วนะที่น้องไม่มาเยี่ยมบ้านพี่ห่วงจอมขวัญน้องนั้นเจ้ารู้บ้างไหมประมาณนี้คร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับลำโพงบลูทูธวินเทจนะครับฮิ้วไปได้เลยนะครับพี่น้องฮิ้วไปร้องที่เถียงนาก็ได้นะฮะหรือจะไปเถียงกับใครใช้ไมโครโฟนเถียงก็ได้ฝากไว้ด้วยครับราคาเบาๆร้านคนดนตรี Rights and Sound นะครับฝากไว้ครับสวัสดีครับ